1 กันยายน 2564เจริญพรสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราจะเน้นวิปัสสนาเน้นวิปัสสนาเราก็จะรู้รูปและนามแต่รู้ยังไงวิธีรู้รูปและนามนะตอนนี้เรานั่งเนี่ยรูปนั่งแล้วก็รู้การนั่งนามก็คือความรู้สึกเรารู้รูปรู้นามก็คือรู้การนั่งหรือรู้การและรู้ความรู้สึกหรือรู้ความถ้าโยมรู้การกับรู้ความโดยไม่ต้องไปติดบัญญัติติดบัญญัติไม่เอาเอาแค่การกระทำแล้วก็ความรู้สึกในการกระทำแล้วก็รู้ว่ามีอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่ไปยึดติดกับการกระทำและความรู้สึกในการกระทำเราก็จะเริ่มทวนกระแสไปสู่อุเบกขาญาณวันนี้เอาแค่อุเบกขาญาณก็พอหรือสังขารูเบกขาญาณตอนนี้โยมรู้การและรู้ความถ้าภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่ารู้หรือรู้อะไรรู้การก็คือ knowing how doing รู้ความก็คือ knowing how feeling วันนี้เราจะเน้นวิปัสสนาวิปัสสนาต้องรู้ตามที่มันเป็นนะและต้องรู้อย่างน้อยรูปและนามนะการที่จะรู้รูปและนามเนี่ยเราต้องรู้จากสติสัมปชัญญะภายในใจของเราถ้ารู้ด้วยการสติไปนั่งกำหนดดูมันดูเนี่ยมันจะดูทีละอย่างอันนั้นก็จะเป็นการฝึกสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานหรือสมาธิเนี่ยก็คือการฝึกดูอย่างเดียวแต่เมื่อจิตนิ่งแล้วดูอย่างเดียวแล้วเราต้องฝึกรู้ตื่นขึ้นมารู้อย่างน้อย2อย่างรูปและนามนะเช่นดูลมหายใจปั๊บเราก็พลิกไปเป็นรู้การหายใจและความรู้สึกขณะหายใจแค่นั้นเองง่ายๆนะเพราะนั้นเราจะเจริญสมถะกรรมฐานด้วยกันกำหนดดูลมหายใจแล้วก็กำหนดด้วยวิตกวิจารมีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่พอจิตนิ่งสงบแล้วรู้ไม่จะตื่นขึ้นมารู้จะตื่นขึ้นมาเป็นรู้การหายใจและรู้ความรู้สึกขณะหายใจเพราะฉะนั้นลืมตาก่อนเราฝึกวิปัสสนาก็ฝึกให้มีรู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้การนั่งรู้ความรู้สึกของการนั่งรู้คู่กันไปเมื่อเรารู้การและรู้ความโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคิดนั่งปรุงว่าจะรู้การยังไงความยังไงก็การกระทำขณะนี้คือการนั่งความรู้สึกตอนนี้ก็คือความรู้สึกในการนั่งและความรู้สึกในการหายใจเราก็รู้การและรู้ความรู้ความและรู้การจนเห็นการเห็นความเห็นการเห็นความเห็นแค่การกับความนะไม่มีตัวฉันเข้าไปว่าฉันรู้สึกฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันทำอย่างนั้นท่านทำอย่างนี้นะไม่รู้การรู้ความแล้วก็เห็นการนั่งของร่างกายนี้ไม่ใช่ฉันมั่งนะร่างกายคือการนั่งเราก็จะเห็นความเปลี่ยนไปของร่างกายนี้ตั้งแต่ความรู้สึกวันนี้นั่งแล้วเหนื่อยหรือรู้สึกได้ว่าแรงไม่ค่อยมีหรือรู้สึกง่วงนอนหรือรู้สึกมีความสบายใจไม่สบายใจเราจะเห็นว่าโอ้คนนี้มันปรุงแต่งเยอะมากเลยเพราะนั้นเราก็เลยห่างๆเขาวิธีห่างๆเขาก็ในการรู้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะไปเป็นรู้สึกกับเขานะเพราะนั้นพลิกรู้สึกมาเป็นรู้ด้วยการรู้ทั้งการรู้ทั้งความรู้สึกรู้การรู้ความลองดูซิตื่นไหมนะลืมตารู้การและรู้ความโยมรู้สึกเป็นไงตื่นไหมตื่น
พราะรู้มันมาจากข้างในใจประการแรกและรู้การรู้ความมันไม่ต้องใช้ความคิดนั่งวิเคราะห์ว่ารู้อะไรรู้อย่างไรรู้ตรงไหนรู้ลมหายใจหรือรู้พองยุบก็คือรู้ตรงที่เรารู้ว่ามีตอนนี้เรานั่งเราก็รู้การนั่งเราเอาแค่การก็พอละวิปัสสนาเรารู้การแต่สมถะเรารู้รูปนั่งเลยนะเรารู้ที่รูปนั่งคือดูที่รูปนั่งเลยเรารู้ลมหายใจก็เป็นสมถะแต่ถ้าเรารู้การหายใจก็เป็นวิปัสสนาพอเรารู้การมันจะเห็นความเอาโยมว่าจริงไหมถ้าโยมรู้การนั่งโยมมีรู้ความรู้สึกคู่ขนานกันไหมมีเพราะมีใครจะรู้อย่างเดียวได้อ่ะแต่ดูเนี่ยเราดูอย่างเดียวได้เพ่งอย่างเดียวได้แต่เวลารู้ตัวเองมันรู้ทุกอย่างอย่างแล้วทุกอย่างในข้อสรุปเป็นสองกายกับใจเวลาโยมรู้ตัวเองเนี่ยมันรู้ทุกอย่างไหมโยมแต่ถ้าดูเนี่ยเราดูรูปอย่างเดียวได้เพ่งอย่างเดียวดูนามอย่างเดียวก็ได้นะว่าวิปัสสนาเราฝึกให้มีรู้ตื่นขึ้นมารู้ตามความเป็นจริงมันอย่างน้อยต้องรู้ทั้งกายทั้งใจยกเว้นว่าเราคอยกำหนดไปที่ไหนอันนั้นก็เป็นการรู้แบบกำหนดอันนั้นก็รู้แบบสมาธิกำหนดไปที่อารมณ์เดียวแต่ถ้ามันรู้ของมันเนี่ยมันรู้อย่างน้อยรูปกับนามเพราะคนเรามันประกอบด้วยรูปกับนามหรือกายกับใจยกว่าจริงไหมรู้นั่งรู้การนั่งรู้ความรู้สึกในการนั่งรู้อย่างนี้เท่าสบายเป็นอิสระนะถ้ารู้แค่การนั่งไม่ใช่รู้รูปนั่งโอ้รู้รูปนั่งนี่มันก็จะนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยรูปนั่งมันเมื่อยแต่รู้การนั่งไม่มีรูปนั่งอะไม่มีเรานั่งนะมันมีรูปนั่งแต่ไม่มีเรานั่งอะมันไม่เมื่อยหรอกนะวันหนึ่งถ้าโยมรู้การกับรู้ความโยมจะเป็นอิสระจากความคิดแต่ถ้าเป็นรู้ตัวเรารู้ร่างกายอันนี้มันจะโดนความคิดครอบงำว่าเออเราเป็นไงร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะความรู้สึกเป็นยังไงเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราฝึกวิปัสสนานะเราก็ต้องรู้ทั้งสองด้านกายกับใจส่วนตอนนี้โยมดูอย่างเดียวใช่ไหมดูหลวงพ่อก็ฟังหลวงพ่ออย่างเดียวใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้คือสมถะเพราะนั้นสมาธิวิปัสสนาเราก็สามารถเจริญคู่กันได้นะโยมดูหลวงพ่อแต่อย่างดีที่เป็นพระถ้าโยมไปดูคนที่กำลังด่าเราเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเรากำลังนั่งไม่รู้เลยเพราะว่ามันนั่งไม่ติดแล้วมันจะชกเขาละใช่ไหมแต่ถ้าโยมดูคนที่กำลังด่าเราว่าเรานินทาเราแต่เรารู้การนั่งรู้การไปหาความพอเรารู้การเนี่ยเราจะเห็นความรู้สึกที่มันเริ่มโมโหแต่มันโมโหไม่ได้เพราะเรารู้การนั่งรู้การนั่งรู้การนั่งใจเย็นรู้ที่การนั่งอยู่กับการนั่งอยู่กับการนั่งแล้วเราจะเห็นความรู้สึกที่กำลังโมโหมันโมโหไม่ได้เพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตรงที่การนั่งเพราะนั้นเวลาใครเขาว่าเราไงก็เขาเรียกว่าอดทนอดกั้นธรรมะความคมยังไงรู้การรู้ตัวเองใครพูดอะไรก็ช่างเขารู้ตัวเองก็คือรู้การนั่งแล้วก็จะเห็นความรู้สึกว่าเออขนาดเรารู้การนะมันก็ยังลึกๆมันจะเหมือนกับระเบิดแต่ว่าพอเรารู้การแล้วเราเห็นว่าภูเขาไฟมันดับมอดไปเองเลยนะถ้ารู้การจะเห็นความรู้สึกที่ไม่ดีจะดับมอดไปความรู้สึกดีๆรู้เนื้อรู้ตัวตื่นก็จะปรากฏขึ้นเพราะนั้นวันหนึ่งโยมจะเหนืออยู่ก็เรียกว่าอยู่เหนือโลกเนี่ยอยู่ในเรื่องไม่ใช่เป็นอยู่เหนือที่ไหนอ่ะก็คือไม่ไปยึดมั่นว่าเป็นเราหรือของเราจะรู้ว่าเราทำอันนี้เป็นทุกข์ถ้ารู้แค่การกระทำอันนี้ไม่มีเราก็ไม่ทุกข์เพราะนั้นรู้การเราก็จะไม่มีเราแล้วเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกที่อึดอั้นตันใจที่มีเราเนี่ยมันค่อยๆปลดเรื่องออกไปซึ่งถ้าเมื่อก่อนโยมไม่มีรู้การเนี่ยนะความรู้สึกข้างในที่มันอึดอัดที่มันโมโหมันไม่ยอมหายโมโหโยมข้ามเป็นวันเป็นเดือนก็ไม่โมโหหายไม่หายโมโหแต่ถ้าโยมฝึกรู้ปัจจุบันรู้การนั่งการยืนการเดินการนอนเอาสีอย่าบทเป็นหลักนะรู้ที่การภาษาไทยนี่ดีนะมีคำว่าการนี่ก็คือสภาวะการที่มันเป็นไปของมันถ้ารู้การเนี่ยเราจะรู้เป็นความรู้ว่านั่งอยู่
รู้การเนี่ยเราจะรู้เป็นความรู้ว่าเดินอยู่แล้วเราจะเห็นตัวเองเดินยังไงยืนยังไงนั่งยังไงแล้วมันไม่ได้เห็นแค่การเดินการนั่งนั่งไงเดินไงไม่จะเห็นเข้าไปความรู้สึกเพราะนั้นถ้าโยมมีรู้การรู้การก็คือรู้การทั้งหมดของร่างกายที่ยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนเติมการเข้าไปการนั่งถ้ารู้นั่งอันนี้เป็นสมถกรรมฐานถ้ารู้การนั่งเป็นวิปัสสนากรรมฐานรู้เดินอันนี้เป็นสมถกรรมฐานรู้การเดินเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะมันไม่มีเราเดินนะพอไม่มีเราเดินมันจะเกิดญาณรู้เห็นธาตุ4ขันธ์5กำลังเดินเพราะนั้นวันนี้โยมลองฝึกวิปัสสนาด้วยการสมถะโดยการฟังหลวงพ่อก่อนนี่จริงๆเราก็ไม่ใช่ฝึกวิปัสสนาอย่างเดียวนะโยมฟังหลวงพ่อเขาเรียกว่า concentration แล้วก็ดูหลวงพ่ออันนี้ก็คือเป็นการฝึกสมาธิละแต่การเจริญวิปัสสนาเราไม่ต้องสมาธิลึกมากเอาสมาธิตรงที่ดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อนี่ก็ใช้ได้ละแล้วก็ตั้งใจฟังหลวงพ่อแต่ขณะเดียวกันรู้ใกล้ๆที่ตัวเองได้ไหมว่านั่งการนั่งเป็นยังไงและการนั่งพอรู้การนั่งโยมจะรู้ไปถึงมากส่วนขึ้นรู้ไปหลวงพ่ออันนี้คือสมถะกรรมฐานฟังหลวงพ่อคือสมถะกรรมฐานรู้การนั่งรู้การหายใจพอรู้การจะเห็นความรู้สึกที่ทั้งดีไม่ดีค่อยๆคลายออกเพราะเรารู้ที่การกระทำการนั่งของเราความรู้สึกดีๆมันจะค่อยๆงอกงามขึ้นเพราะนั้นญาณเห็นจะค่อยๆชัดขึ้นยิ่งถ้าโยมมีสมาธิดีตั้งใจฟังหลวงพ่อconcentration มาที่หลวงพ่อแล้วรวมรู้การนั่งเนี่ยโยมจะเริ่มเห็นชัดขึ้นเพราะโยมมีสมาธิตรงที่โฟกัสหลวงพ่อแต่ถ้าหลับตานะเราไม่ต้องโฟกัสหลวงพ่อเราโฟกัสมาที่ลมหายใจแต่อันนี้โฟกัสหรือ concentration หรือดูจดจ่อลมหายใจอันนี้คือสมาธิแต่วันนี้จะเน้นวิปัสสนาแต่ก็ต้องมันแยกกันไม่ได้หรอกสมาธิวิปัสสนาเพราะมันหนุนซึ่งกันและกันเราก็ต้องดูลมหายใจและรู้การหายใจจะยากไหมดูลมหายใจแต่รู้การหายใจทั้งหมดเลยวันนี้ดูการหายใจดูลมหายใจนะเนี่ยดูลมเข้าดูลมออกแต่รู้การหายใจการหายใจมันไม่มีเฉพาะจมูกนี่การหายใจก็คือทั้งหมดแต่ลมหายใจคือที่เดียวตรงที่สัมผัสชัดอ้าวดูลมหายใจแต่รู้การหายใจพอรู้การหายใจก็จะเห็นความรู้สึกของการหายใจและความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏแล้วก็หลับตาดูลมหายใจเข้ารู้การหายใจทั้งหมดเลยดูลมหายใจออกรู้การหายใจทั้งหมดเลยก็จะเห็นความรู้สึกของการหายใจและความรู้สึกสงบผ่อนคลายเบิกบานดูลมหายใจรู้แต่รู้ทั้งหมดของการหายใจเลยร่างกายตัวตั้งตรงเมื่อก่อนโยมดูลมหายใจแล้วก้มหน้าแต่พอมีรู้จากข้างในใจรู้การหายใจด้วยพอรู้การหายใจมันก็จะรู้มากขึ้นเพราะบอกแล้วอ่ะมันรู้เนี่ยมันอย่างน้อยถ้ารู้ตัวเองมันจะต้องรู้อย่างน้อยรูปกับนามรูปก็คือการหายใจนามก็คือความรู้สึกขณะหายใจลองหัดดูซิว่าจริงไหมถ้าเราฝึกดูลมหายใจแล้วมีรู้การหายใจมันก็จะมีรู้การหายใจบวกรู้ความรู้สึกของการหายใจแล้วมันก็จะเห็นความรู้สึกอะไรที่มันไม่ดีความโกรธความโมโหค่อยๆ คลายออกความรู้สึกปลอดโปร่งเป็นอิสระใจค่อยๆตื่นขึ้นเพราะนั้นหลับตาดูลมหายใจอย่างที่เราเคยดูวิตกวิจารอยู่ในลมหายใจแต่ต้องมีรู้การหายใจควบคู่กันไปดูลมหายใจเข้ารู้การหายใจเข้าดูลมหายใจออกรู้การหายใจออกแล้วเมื่อมีรู้การมันจะมีรู้ความด้วยเพราะเวลามีรู้มันจะรู้ทั้งรูปและนามนะแต่ดูเนี่ยเราดูอย่างเดียวไ
ดูอย่างเดียวช่วยทำให้เกิดสมาธิดูลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกแล้วรู้การหายใจรู้การหายใจเป็นฐานนะโยมและโยมจะเริ่มรู้แยบยลเข้าไปในความรู้สึกในเวทนาในจิตในธรรมเป็นสติปัฏฐานทั้ง4วันนี้ภาวนาทำให้โยมง่ายขึ้นไม่ต้องเป็นภาระว่าจะต้องทำแบบไหนอย่างไรมันก็มีการกับความแล้วก็ดูสิ่งกระทำดูลมหายใจคือสิ่งกระทำรู้การหายใจคือรู้การกระทำก็คือวิปัสสนารู้การกับรู้ความดูลมหายใจแต่รู้การหายใจการเนี่ยมันจะรู้การหายใจได้ลึกได้ละเอียดได้ปราณีตมากเลยแล้วก็จะเห็นความรู้สึกของลมหายใจเป็นความรู้สึกตัวว่าหายใจอยู่ที่ละเอียดจนไปถึงความว่างและในความว่างมันก็มีความรู้สึกตัวของการหายใจที่ละเอียดเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นสมาธิและวิปัสสนาเจริญคู่กันเลยวันนี้มีทั้งสมาธิด้วยการดูลมหายใจวิปัสสนาด้วยการรู้การหายใจมันไม่ยากนะไม่ใช่มีแต่ดูอย่างเดียวก็มีแต่สมาธิอย่างเดียวดูทำให้แน่วแน่รู้การทำให้ปล่อยวางโยมจะรู้สึกได้อย่างนั้นจริงๆดูไปรู้ไปรู้ไปดูไปยากไหม
จะลืมตาก็ได้ลืมตาก็ดูหลวงพ่อก็ได้แต่รู้การนั่งตัวเองมันยากไหมดูหลวงพ่อแล้วรู้การนั่งหรือดูพระพุทธรูปก็ได้ดูอะไรก็ได้ที่อยู่ข้างเบื้องหน้าให้เป็นปัจจุบันดูคือสมถะรู้คือวิปัสสนาแล้วเราก็รู้การนั่งจากรู้การนั่งก็จะเริ่มรู้ทั้งการหายใจพอรู้ทั้งการนั่งการหายใจจะเห็นความรู้สึกรู้ความรู้สึกของลมหายใจบ้างก็บ้างหรือลมหรือความรู้สึกของกายเบาบ้างความรู้สึกจะเริ่มมีรู้ไหมรู้การนั่งก็จะเริ่มรู้ความรู้สึกไหมรู้การกับรู้ความมันคู่ขนานกันไหมนั้นภาวนาง่ายมากเลยวิปัสสนากรรมฐานก็คือรู้การกับรู้ความมันคู่กันสมถะก็ดูอะไรก็ได้โยมจะดูพระพุทธรูปก็ได้ดูรูปนั่งก็ได้แต่ต้องมีรู้การนั่งอ้าวไหนลองดูรูปนั่งแล้วรู้การนั่งเป็นดูรูปนั่งแต่รู้การนั่งเพราะนั้นถ้าดูลมหายใจก็ต้องรู้การหายใจใจก็เบิกบานพอรู้การมากๆใจมันเปิดโยมเพราะว่าพอรู้การมันก็จะรู้ความรู้สึกที่ตื่นรู้เบิกบานและก็รู้ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันยึดอยู่ในใจเนี่ยคลายออกแล้วต่อไปวันหลังโยมภาวนานะเข้าสู่วิปัสสนาโดยตรงเลยอยู่ตรงที่รู้รู้มันก็มีสองอย่างนะรู้การกับรู้ความ
แต่วันนี้ฝึกทั้งสมาธิและปิดปากที่ปัสสนาทั้งดูลมหายใจกับรู้การหายใจมันไปด้วยกันได้แล้วมันจะเริ่มรู้สึกรู้ความรู้สึกข้างในที่สงบสงัดวิเวกที่ปลอดโปร่งภายในมากขึ้นมากขึ้นใจก็ตั้งมั่นแล้วมันจะมีเห็นด้วยรู้เห็นใกล้ๆรู้ก็คือเห็นใกล้ๆใจแล้วก็เข้าไปในใจรู้การหายใจเป็นฐานเลยนะแล้วเราก็ดูลมหายใจอย่างที่เราเคยดูหรือวิตกวิจารอยู่ในลมหายใจพิจารณาลมหายใจแต่อย่าลืมรู้การหายใจเป็นบาดฐานอันนี้จะรู้สึกได้ว่าแน่วแน่แล้วก็ใจตั้งมั่นและใจตั้งมั่นจนเหมือนรู้เหมือนกระจกเงาเกิดการเห็นด้วยรู้เห็นในเวทนาในจิตในธรรมเห็นเข้าไปในเวทนาจิตและธรรมแล้วมันจะมีเห็นแจ่มแจ้งเกิดขึ้นรู้การมากขึ้นจนไม่มีตัวกูของกูมันจะมีเห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาโยมเห็นแบบแจ่มแจ้งบริสุทธิ์ผ่องใสและปราโมทย์เบิกบานใจThank you.
รู้การใจเป็นกลางถึงที่สุดเลยการเห็นก็แจ่มชัดขึ้นไม่ยากนะรู้การหายใจพร้อมๆกับดูลมหายใจยากไหมใจจะบริสุทธิ์ผ่องใสปราโมทย์เบิกบานแล้วก็ตั้งมั่นตั้งมั่นจนเกิดการเห็นด้วยใจที่ตั้งมั่นเห็นคนคนนี้นั่งเป็นขันธ์ห้าเป็นธาตุสี่แล้วก็เห็นไปถึงขันธ์ห้าในธาตุสี่นี้มันอนิจจังมันเปลี่ยนไปเคลื่อนไหวแล้วก็ทุกขังอนัตตาเห็นไหมเวลารู้การนะใจก็จะเห็นกายเป็นขันธ์ห้าได้เห็นไปถึงเวทนาความรู้สึกที่ปรุงแต่งเห็นไปถึงจิตที่ปรุงแต่งเป็นนึกคิดอะไรต่างๆแต่เรามีรู้การเป็นฐานแล้วเราก็จะเห็นเข้าใจรู้เข้าใจเห็นเข้าใจรู้เข้าใจจนเกิดความรู้ว่าอะไรอะไรก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของเราดูการไปพร้อมๆกับดูลมหายใจเข้าก็รู้การหายใจดูลมหายใจออกก็รู้การหายใจมีแต่การหายใจหัวใจนี่บริสุทธิ์มากเลยเป็นกลางผ่องใสจนถึงที่สุดเลยเกิดความว่างแต่เป็นความว่างที่มีรู้การตื่นอยู่ข้างในและรู้ที่ตื่นข้างในเนี่ยมันจะเหมือนกับญาณเห็นเข้าไปข้างในจิตญาณเห็นจิตเห็นใจเห็นเข้าไปในจิตในใจเห็นธรรมอนาศัยกันและเกิดขึ้นมันจะเห็นธรรมอนาศัยกันและเกิดขึ้นลึกๆเข้าไปในใจเลยแล้วมันก็จะเห็นไปถึงเหตุแห่งทุกข์เห็นทั้งทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเห็นไปถึงเหตุแห่งทุกข์อ๋อนี่มันเป็นเหตุเองแล้วก็เห็นไปถึงความดับทุกข์และทางไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วมันก็จะเริ่มเห็นอิทัปปิยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดก็คือเห็นธรรมอนาศัยกันเกิดขึ้นเราก็รู้การไปได้นะโยมแล้วก็ดูลมหายใจก้าดูลมหายใจออกและให้มีรู้การเป็นบาทฐานใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสรู้การแล้วก็จะเห็นความรู้สึก
ความรู้สึกที่เป็นอกุศลคลายออกความรู้สึกที่เป็นกุศลเจริญขึ้นไหมถ้ารู้การเนี่ยจะเห็นความรู้สึกที่เป็นกุศลมันเจริญขึ้นเรื่อยเพราะมันไม่ปรุงแต่งมันปรุงแต่งไม่ได้เพราะมันมีแต่การการนั่งกับการหายใจมันไม่มีมากความว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ใจเราก็จะเหมือนกับความหงายขึ้นมาใจที่ความหงายขึ้นมืดก็สว่างขึ้นมาเลยรู้การนะตอนนี้เราก็ทบทวนให้ดีวันนี้เราได้เรียนธรรมะสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดญาณเห็นเข้าไปในกายเวทนาจิตธรรมเห็นความจางคลายคลายออกสลัดเกินไปโดยลำดับจนเห็นความแจ่มแจ้งไปสู่มรรคผลนิพพานเลยอย่างน้อยตอนนี้เริ่มเห็นใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นกลางแล้วก็เห็นสุญญตาคือความว่างว่างจากความยึดมั่นหรือความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูพอว่างจากความรู้สึกอย่างเนี้ยที่เป็นตัวกูของกูเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่างเป็นการแต่จะเห็นมีแต่การเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปเห็นการไปสู่ความปล่อยวางความหลุดพ้นพอเห็นเป็นการแล้วมันจะเกิดความปล่อยวางความหลุดพ้นแต่เห็นเป็นตัวเรานั่งเห็นเป็นบัญญัติเนี่ยโอ้ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลและนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถิด